ะะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะก็ขอต้อนรับสู่คลิปสุดท้ายนะคะสำหรับก่อนการสอบกลางภาคของพวกเรานั่นเองนะคะอ่ะทบทวนกันนิดนึงนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยครูปุ๋ยได้ปิดท้ายไว้นะลูกนะอยู่ที่ PP8 ปนะคะประมาณหน้า15นะคะซึ่งก็ได้กล่าวถึงในส่วนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเป็นคอร์ดาต้าที่มีกระดูกสันหลังแกงสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเรียนกัน ะะได้พูดถึงลักษณะสำคัญของแมมมอลไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าแมมมอลเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะมีโมโนทรีมมาซูเปียลและยูทเรียนนะคะครูป,ปุ๋ยฝากให้ไปดูลักษณะสำคัญสำคัญนะคะพร้อมกับตัวอย่างของสัตว์ในแต่ละกลุ่มด้วยนะคะโอเค วันนี้นะคะเราก็มาลุยในรายละเอียดของศาสตร์ต่ละกลุ่มการที่เราแบ่งกันไว้นะคะเด็กๆอ่ะมาดูเลยนะคะตั้งแต่กลุ่มโมโนทรีมเลยนะคะกลุ่มแรกนะกลุ่มนี้อย่างที่ได้เคยบอกไปแล้วว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะคะขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกาแป๊บหนึ่งอ่ะนะคะกลุ่มนี้เนะะี่ยค่ะเด็กๆเป็นกลุ่มที่ออกลูกเป็นไข่นะคะออกลูกเป็นไข่นะคะไม่มีมดลูกไม่มีรก นะคะไม่มีใบหูไม่มีหัวนมแต่มีขนและต่อมน้ำนมที่ผิวหนังนะคะคุณลักษณะตรงนี้นี่เองที่ทำให้มันเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของแมมเมลนะคะตัวอย่างนะลูกนาก็จะมีตัวกินมดหนามนะคะหรือพวกเม่นกินมดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีตุ่นปากเป็ด นะคะหน้าตาน้องจะน่ารักน่ารักนะคะเด็กๆสามารถเซิร์ชดูหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะมีช็อตบีกนะคะอีคิดหน้ามีเวส t e เทิ์นรองบีกอีคิดหน้านะคะมีตุ่นปากเป็ดนะคะน่ารักมากเนาะสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะโมโนโทรีมเด่นๆก็จะประมาณนี้นะคะดูตัวอย่างสัตว์ประกอบไปด้วยนะ มาถึงกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่สองก็คือมาซูเปียวนั่นเองนะคะมาซูเปียวนะคะเป็นกลุ่มที่ตั้งท้องระยะสั้นนะคะตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในถุงหน้าท้องระยะหนึ่งนะคะ,ะกลุ่มนี้นะคะจะออกลูกเป็นตัวนะคะมีมดลูกแล้วเนาะกลุ่มนี้นะคะมีมดลูกมีหัวนมแต่ไม่มีรกนะคะและคุณสมบัติที่สําคัญลูกเขามีต่อมน้ํานม นะคะทำให้เขาก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกน,น้ำนมนั่นเองนะคะตามภาพที่ครูปุ๋ยให้มานะลูกนะก็จะมีจิงโจ้นะคะจิงโจ้ทุกคนรู้จักจิงโจ้อยู่แล้วเนาะอ่ะนะคะโคาล่นะคะ,คนะคะจิงโจ้โคอลาลูกนะคะโอโพซอัมนะคะมีโอโพซอัมนะคะมีวอมแบตนะลูกนะ้แล้วก็มีกระรอกบินนั่นเอง นะคะเออนะคะพวกนี้นะลูกนะก็จะเป็นตัวอย่างของพวกมาสุเปียวนะคะตัวอย่างแต่ละตัวดูไปเลยนะคะลูกว่าเอ้ยสัตว์ในกลุ่มมาสุเปียวสัตว์ในกลุ่มโมโนโทรีมนั้นมีอะไรบ้างนะคะโอปอซัมวอมแบตก็น่ารักนะเป็นสัตว์ที่แบบน่ารักนะคะโคอาล่านะคะ อ่ะนะคะมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วก็คือกลุ่มของยูทีเรียนนะคะกลุ่มนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมีความหลากหลายแบบแม็กซิมัมสุดๆเลยนะคะกลุ่มนี้ค่ะลูกมาดูคุณลักษณะที่สำคัญก่อนนะคะเน้นย้ำจุดสำคัญเสมอนะ เป็นกลุ่มที่มีรกนะคะที่เราเรียกว่าพลาเซนตานั่นเองนะคะตัวอ่อนเจริญเติบโตสมบูรณ์ภายในมดลูกของแม่นึกถึงตัวเราได้เลยลูกนะคะออกลูกเป็นตัวมีหัวนมมีมดลูกนะคะกลุ่มนี้มีความหลากหลายสูงที่สุดนะคะได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนใหญ่นะคะอันนี้ครูปุ๋ยก็ยกตัวอย่างมาให้บางตัวแบบค้างคาวนิ่มพยูนล,ลิงมนุษย์อะไรพวกนี้นะคะ ส่วนกรอบสีชมพูด้านล่างค่ะทุกคนนะคะที่บอกว่ากลุ่มยูททเรียเนี่ยประกอบด้วย15ออเดอร์นะคะก็คงไม่แบบคงไม่ต้องไปลงขนาดนั้นลูกนะคะแค่รู้ว่าเอ้ยยูททเรียมันก็คือแมมมมลที่เหลือที่มันไม่ใช่จิงโจ้ที่มันไม่ใช่ตุ่นปากเป็ดนะคะที่มันไม่ใช่โอปซัมวอม b แบทโอเคไหมลูกนะคะเทคนิคนง่ายค่ะลูกในเมื่อโมโนทรีมกับมาร์สูเปียมันมีไม่กี่ตัวใช่ปะ เราก็าจำสองกลุ่มนั้นไปส่วนแมมโมลที่เหลือก็จะตกเป็นของยูทริเอียนนะคะสำหรับในกรอบชิมพู้บอกแล้วนะว่าอ่านเล่นเล่นอ่านเล่นๆคือเสริมไว้ได้ลูกคือไม่ต้องไปนั่งจดจำนะลูกไม่ต้องไปถึงขั้นแบบเฮ้ยคาร์นิวอรลพวกหมีสุนัขแมวเอ่อโรเดนเทียหนูกระรอกเอ่อโฟลิโดทาพวกตัวนิ่ม เอ่อรดมอฟเทราพวกบางอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะอันนั้นถ้าใครสนใจทางนี้เนาะหรือใครจะต้องไปเรียนต่อทางนี้ในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยอันนั้นเราก็เอาไว้ศึกษาต่อเก็บสไลด์คู่ปุ๋ยไว้อ่านกรุบกริบประมาณนั้นโอเคเนาะอ่ะไปจ้ะนะคะอันนี้ก็เอารูปร่างหน้าตาของสัตว์แต่ละตัวนะคะมาให้พวกเราได้ดูได้รู้จักกันนะคะอ่ะทุกคนลองลอง,ลองไล่ๆดูนะคะลูก มีพวกกระแต่พวกหนูผีบางค้างคาวนะคะพวกกระแต่พวกหนูผีจะอยู่ทางโซนนี้ลูกนะคะมันมันมันจะไล่ไเลยนะคะกระแต่หนูผีนะคะเป็นพวกบางนะคะเป็นพวกค้างคาวนะคะเป็นพวกตัวนิ่มนะคะหรือที่เรียกว่าตัวลินนะคะมีพวกสลอต นะคะลูกเออนะคะมีพวกตัวกินมดนะคะนี่นะคะกระต่ายรู้จักอยู่แล้วกระรอกรู้จักอยู่แล้วนะคะโลมาวารู้จักอยู่แล้วพยูนนะทุกคนก็น่าจะรู้จักดีเนาะ,ะหมูเก้งอะไรพวกนี้นะคะเอองรงแรกสมทรงสมเสร็จนะคะช้างนะคะหมีลิงมีหางลิงไม่มีหางนะคะถ้าตัวที่จะเรียนที่จะเน้นหน่อยก็จะเป็นพวกนี้แหละ นะคะส่วนตัวอื่นๆอย่างที่ครูปุ๋ยบอกนะมันคือไม่ต้องไปนั่งท่องนะเฮ้ยกระแตหนูผีบางข้างๆนิ่มสลอ็อตไม่ต้องนะลูกนะคือเอามาเสริมให้พวกเรารู้จักว่าเฮ้ยสยัตว์แต่ละตัวบางทีเราเคยได้ยินชื่อหรือบางทีเราเจอเขาในเวอร์ชั่นแบบตัวการ์ตูนใช่ไหมคะเออลองมาเสิร์ชดูว่าตัวจริงๆเขาหน้าตาประมาณไหนนะคะโอเคนะลูกนะอ้าว ะะสำหรับกลุ่มที่จะเน้นนะคะเวลาออกข้อสอบนะคะที่จะเจอในข้อสอบกันบ่อยๆนะคะก็จะพูดถึงกลุ่มของ Primate นั่นเองนะคะทีนี้ก็เลยมีประเด็นนะคะว่าไพรเม t เนี่ยแตกต่างจากแมมโม่กลุ่มอื่นอย่างไรนะคะไพรเมทคะลูกนะคะสิ่งที่เป็นลักษณะหรือ Character ที่เฉพาะของเขาเลยก็คือว่าไพรเม t เนี่ย นิ้วหัวแม่มือจะสามารถพับขวางเข้าฝ่ามือได้นะคะทุกๆคนลองทําตามก็ได้นะเออแบบกลางมือขึ้นมาลูกแล้วก็นิ้วหัวนิ้วหัวแม่มือก็คือนิ้วโป้งเนาะเออพับเข้ามาลูกนะคะมันก็จะสามารถที่จะพับขวางมาได้ซึ่งแมมโมลชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไพรเมทเนี่ยทำไม่ได้นะคะพยูนทําไม่ได้นะคะกระแตทําไม่ได้สลอตทําไม่ได้ตัวอื่นทําไม่ได้ลูกแต่ว่าพวกเราไพรเมทสามารถทําได้ ะะมีลายนิ้วมือนะคะนิ้วมีเล็บนะคะเนวลูกเนวนะคะก็จะแตกต่างจากกรงเล็บของสัตว์กรงเล็บของแมวกรงเล็บของหมานะคะมีตาทางด้านหน้ากระโหลกศีรษะนะคะก็คือแบบเบ้าตาเรามองตรงทางด้านหน้าของกระโหลกศีรษะเวลาเรานึกถึงสตรัคเจอร์ของพวกสเกเลทัลพวกโครงกระดูกอะไรพวกนี้เนาะเบ้าตาเราก็จะโบอยู่ด้านหน้านะคะสมองมีขนาดใหญ่นะคะมีการพัฒนาของระบบประสาทแล้ว นะโดยไพรเมทเนี่ยลูกจะแบ่งออกเป็นกลุ่มของโพรซิเมนแล้วก็แอนโทรพอยนะคะในภาพนะคะก็จะมีโพรซิเมนพวกแอนโทรพอยให้พวกเราได้ได้เห็นกันนะคะซึ่งพวกเราซึ่งเป็นหมานุนั่นเองนะคะลูกนะคะพวกเราเป็นมนุษย์อยู่ตรงนี้นะคะเราเป็นกลุ่มของแอนโทรพอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเอยโพรซิเมนมีอะไรบ้างแอนโทรพอยมีอะไรบ้างลิงมีลิงม,มีหางหรือไม่มีหางอะไรอะ่ะเออนะคะเดี๋ยวจะได้รู้จักกันนะคะ โอเคนะคะเเริ่มจากนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเอ้ยเรามีทั้งโปรซีเมนตกับแอนโทพอย i ์ใช่ไหมคะครูปุ๋ยก็ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าไพรเมทเนาะประกอบด้วยโปรซีเมนตกับแอนโทพอย i ์โปรซีเมนต์ข้อมูลอยู่ทางกรอบสีชมพูนะคะส่วนแอนโทพอย i ์ลูกข้อมูลอยู่ทางกรอบสีเหลืองนะคะอ่ะ เราลองมาดูนะคะสำหรับกลุ่มโพซซเมียนะคะที่พวกเราเห็นหน้าตาแบบนั้นนะคะลูกพวกรีเมอร์นะคะพวกนางอายพวกทาเซียนะคะหนูจะเห็นว่าน้องแบบตาโตมากนะคะลูกคาแรคเตอร์ที่แบบเห็นเด่นชัดก็คือน้องตาโตตากลมนะคะตัวเล็กๆค่ะตัวเล็กๆปุกปิ๊ก,กมีสีนิ้วนะคะมีสีนิ้วหาก,กินช่วงเวลากลางคืนนะคะตัวอย่างก็จะมีเจ้ารีเมอร์คะ่ะลูกนะคะเจ้ารีเมอร์นะคะเจ้าลิงลมนะคะหรือพวกนางอาย นะคะแล้วก็มีพวกทาเซียนะคะพวกนี้ก็น่าจะเจอตามแบบพวงกุญแจใช่ไหมเออที่เราเคยเห็นแลวแบบตุ๊กตาตาเป็นปูนนะคะ นะอ่าก็มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทาเซียมาให้นะคะอสตัวด้านล่างเป็นไพเมทขนาดเล็กนะคะประมาณหนูหากินเวลากลางคืนใบหน้าจะหดสั้นนะคะคือหน้าเขาจะสั้นๆเล็กๆนะคะน่ารักดีนะครูปุ๋ยว่าแบบเป็นสัตว์ที่น่ารักดีนะคะโอเคเนาะได้รู้จักแล้วนะรู้จักลีเมอร์แล้วรู้จักลิงลมแล้วรู้จักทาเซียแล้วนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของโปรซีเมียน ะะแต่อย่าลืมว่าไพรเมตเนี่ยไม่ได้มีแค่โ r รซ i เมียเท่านั้นลูกมันมี a แอนโ o รพ i ยด้วยซึ่งกลุ่มแอน r o p พอยเนี่ยคาแรคเตอร์โดดเด่นของเขาเลยก็คือสมองใหญ่หน้าผากแบนมี5นิ้วนะคะแตกต่างจาก p r o ซ i เมียแล้วนะเออนะคะกลุ่มนี้นะสมองใหญ่หน้าผากแบนนะคะแล้วก็มี5นิ้วนะคะแบ่งเป็น3แก๊งด้วยกันคะ่ะลูกนะคะแก๊งที่1ค่ะแก๊งลิงมีหาง นะคะซึ่งลิงมีหางเนี่ยก็จะแบ่งย่อยอีกนะคะขยันแบ่งมอกนะคะลิงมีหางจะแบ่งเป็นลิงโลกใหม่กับลิงโลกเก่านะคะนี่นะลูกนะรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะให้ทุกคนนะคะให้ทุกคนดูตัวอย่างของลิงโลกใหม่ลิงโลกเก่าไปเลยนะครูปุ๋ยเน้นย้ำเป็นตัวสีม่วงๆไว้ให้แล้ว ะะลิงโรกใหม่ลิงโรกเก่าไม่ได้หมายความว่าลิงโลกเก่าเกิดก่อนลิงโรกใหม่เกิดมาตอนหลังไม่ใช่นะลูกมันเป็นโซนของพื้นที่ที่เขาอยู่นะคะแล้วก็พฤติกรรมนะคะที่มีความแตกต่างกันเออนะคะช่วยไปดูมานะ,ะแกงที่สองคะ่ะลูกแกงที่สองนะคะในเมื่อแกงที่หนึ่งเป็นลิงมีหางไปแล้วแน่นอนว่าแกงที่สก็จะเป็นลิงที่ไม่มีหางนะคะเราเรียกสั้นๆกันว่าเอฟ เะะชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยไดิ้งคำว่าเอฟนะเออนะคะซึ่งเอฟเนี่ยก็จะแบ่งย่อยอีกนะคะเหมือนเมื่อกี้ลิงมีหางแบ่งเป็นโลกเก่าโลกใหม่ใช่ปะส่วนลิงไม่มีหางก็แบ่งอีกเหมือนกัน,นะคะ่ะแบ่งเป็นเลเซอร์เอกับเกรดเอฟนะคะเลเซอร์เอฟกับเกรดเอฟอีกเช่นเคยคะ่ะลูกมีความแตกต่างกันนะคะทางในเรื่องของพฤติกรรมนะคะรูปร่างลักษณะการเข้าสังคมเออนะคะ เหมือนเดิมค่ะให้ไปดูตัวอย่างของลิงไม่มีหางทั้งสองกลุ่มมานะคะเนาะ,ะทีนี้มีคำศัพท์ตัวสีแดงๆอยู่ข้างล่างลูกน่าสนใจนะคะนักเกิลวอลกิ n งนะคะหนูน่าจะเคยเห็นเวลาที่ลิงพวกกลุ่มอุลังอุตังชิมแปนซีพวกเขาเดินนะคะเวลาที่เขาเอาอุ้งมือขาหน้าอ่ะถ้าเรามองเทียบก็คือเป็นเป็นแขนเขาใช่ไหมลูกเขาเวลาเวลาเขาเดินสี่ขานะคะมีขาหลังขาหน้า แขนเขาเนี่ยมือหรือมือส่วนหน้าเขาเนี่ยหนูพอจะนึกภาพออกเนาะน้องลิงะคะ่ะเออเขาก็จะมีมือแบบห่อหอ,หอมือใช่มหนูหนูนึกภาพออกใช่ไหมเหมือนห่อหอ,หอมือแล้วก็เดินเดินเดินะคะลักษณะแบบนั้นเนี่ยเป็นการเหมือนพับนิ้วเขาหากันเพื่อให้เดินได้สะดวกมากขึ้นนะคะตรงนั้นเรา,เร,าเรียกว่า n u c k l e walking นะคะโอเคนะเป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ grade A นะคะโอเคนะ,คะ,นะคะมาถึง กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือมนุษย์และบรรพบุรุษมนุษย์นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของเกรดเอฟนะคะตรงนี้ก็จะรายละเอียดก็จะแบบก็จะมีภาพต่างๆเพิ่มเติมให้พวกเราดูนะคะลิงโลกใหม่นะคะอย่าลืมนะลิงกลุ่มนี้มีหางเนาะเออคูปุ๋ยวงเล็บว่ามีหางเสมอนะคะลิงแดงมุมลิงกระรอกนะคะส่วนลิงโลกเก่านะคะลิงกลางลิงบาบูนนะคะลิงบาบูนนี่น่าจะเรื่องอะไรนะ เฮสเปนยย์ hey, <laughs> กระตูนก็ไม่ค่อยดูนะคะเออนั่นแหละนะคะลิงบาบูนน่ารักนะคะอะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ,เป,เ,ะ,คะเป็นส่วนของเออลิงไม่มีหางกันบ้างนะคะเป็นส่วนของเอฟเนาะเลเซอร์เอฟก็จะมีน้องนีนะคะน้องชนีเนาะร้องพวก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 ,พวกของเขานะคะว่าไปนะคะเกรดเอฟนะคะกลุ่มเอ่อกลุ่มเกรดเอฟก็จะมีน้องอุรลังอูต่างนะคะน้องกอริลลาน้องชิมแปนซีนะคะมีก็น่ารัก ะะแต่ลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่จริงๆมันมันเขาเรียกว่าอะไรลูกมันมีความไม่ได้ดุร้ายแบบตรงๆนะคะแต่ว่ามีความน่ากลัวอยู่นะเออถ้าใครได้เคยสู้รบปรบมือกับลิงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเคยสัมผัสกับลิงใกล้ๆนะคะเออถ้าถ้าถ้าเขาเป็นลิงที่แบบไม่ได้ถูกฝึกถูกเทรนมาลูกคือเขาจะมีความโซนอยู่แล้วแล้วเขาก็จะชอบดึงนั่นดึงนี่อะไรเงี้ยนะคะอแต่ก็เป็นธรรมชาติของของสัตว์อยู่แล้ว นะคะส่วนหน้านี้ค่ะทุกคนนะคะหน้านี้เนี่ยพูดถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายๆสปีชีนะคะที่ปัจจุบันนียมีแนวโน้มว่าใกล้ศูนพันแล้วก็ใกล้ศูนพันอย่างยิ่งใช้คำนี้เลยนะคะก็คือได้รับการสำรวจนะคะการประเมิน สภาพจำนวนต่างๆนะคะที่ที่พบหรือจำนวนที่ประชากรที่มีอยู่นะคะเขาก็บอกว่าพวกโคอาล่านะคะก็เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มใกล้ศูนย์พันธุ์นะคะคือพวกนี้จะแบบเนาะเชื่องชา้าเออคือมันมีหลายปัจจัยนะคะเป็นเรื่องของหนึ่งในเรื่องของการล่าด้วยสองเป็นเรื่องของแบบการสืบพันธุ์ฤดูการสืบพันธุ์หรือว่าจำนวนลูกที่มีต่อครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็มีผลเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าสัตว์ทุกอย่างศูนย์พันธุ์เพราะม รู้อย่างเดียวไม่ใช่แต่มนุษย์เนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งเลยนะคะและกลุ่มของตัวกินมดมีหนามนะคะแล้วก็พวกดูกงนะคะก็คือพวกพยูนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหมูน้ำนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ใกล้สูตรพันอย่างยิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นผลอ้อมๆมาจากมนุษย์เช่นเดียวกันเนาะอ,อย่างหมูน้ําอย่างเงี้ยลูกคือเขาจะกินพวกหญ้าทะเลนะคะทีนี้เนี่ยพอ มนุษย์เนี่ยนะคะก็ทิ้งขยะอะไรต่างๆลงไปแล้วเนี่ยพอมันไปปนในทะเลปุ๊บคือถุงพลาสติกนะคะคือพอมันย่อยใช่ไหมลูกคือมันพอมันฉีกขาดอะไรเงี้ยย่อยเสร็จปุ๊บมันลงไปอยู่ใต้ท้องทะเลไปพันอยู่กับหญ้าทะเลคือน้องไม่สามารถที่จะแยกได้อย่างลูกเขาก็กินมับมัฟมัมัของเขาไปใช่ไหมคะบางทีเราก็จะเจอกับข่าวที่แบบเออ เจอน้องพยูนมาเกยตื้นเจอน้องพยูนตายผ่าเข้าไปดูก็เจอแบบถุงพลาสติกอะไรเงี้ยคือแบบน้องไม่ย่อยใช่ไหมคะเออพราะนก็ฝากดูแลด้วยนะคะว่าแบบเออเราไปเที่ยวหรือเราไปเราเห็นว่าแบบเอ้ยขยะเยอะจังเลยคือเราเราเก็บได้นะลูกนะจริงๆแล้วนะคะอย่าแบบจิตสาธารณะแค่เพื่อลงชั่วโมงที่โรงเรียนเนาะแต่ครูปุ๋ยมองว่าเออันนั้นมันเป็นจุดเล็กๆแต่ว่า ถ้าเราทำได้เราอาจจะช่วยชีวิตสัตว์หลายๆตัวทางอ้อมก็ได้นะคะหรือเริ่มต้นจากตัวเองก่อนคือไม่ทิ้งขยะทุกชิ้นคุณปุ๋ยเชื่อว่ามันมีเจ้าของนะคะไม่มีขยะชิ้นไหนที่จะปรากฏบนพื้นที่ได้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยนะคะจิตสำนึกเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากนะลูกนะอ่ะนะอันนี้ก็สอดแทรกคุณธรรมนิดนึงในช่วง,งท้ายคลิปนะคะเออหรือบางสปีชีนะคะก็พบได้ยากอยู่ในที่ที่แบบ เป็นพื้นที่ที่แบบ specific ของเขาเลยนะคะหรือแบบอา่าสูญพันธุ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าการลดลงของสปีชีสต่างๆก็มีได้หลายสาเหตุนะคะการสูญเสียพื้นที่ที่อยู่อาศ,าศ,าศาัยการคุกค,คามของมนุษย์นะคะการล่าสัตว์นะคะหรือปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอื่นๆเนอะโอเคนะคะอ่ะตรงนี้ก็เอามาให้ดูเล่นๆน,นะคะท,ทั่วไปเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพวกพยุน,นะคะนะพวกหมูน้ำนะคะ อันนี้ก็เผื่อบ,บางคนนะคะตอนนี้หนูเรียนดาราศาสตร์กันอยู่ด้วยใช่ไหมลูกนะคะก็จะรู้จักคําว่ามหายุคยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมตอนเรียนชีวไม่ถึงไม่เห็นพูดถึงเลยนะคะก็คือตอนหลักสูตรเก่าๆเนี่ยเคยมีอยู่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของยุคมหายุคอะไรต่างๆแต่ว่าปัจจุบันน่าจะน่าจะถูกแบบล้างนะคะถูกไปจัดอยู่ในหองกลุ่มของดาราศาสตร์นะคะเกี่ยวกับพวกการพบฟอสซิลหรือการกําเนิดของโลกอะไรอย่างี้มากกว่านะคะก็เอามาเสริมเพิ่มเติมให้พวกเรานะคะ อ่านะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะลูกนะยุคมหายุคต่างๆที่เริ่มมีการค้นพบนะคะอนาคตถ้าใครเรียนชีววิทยาในระดับมหาวิทยาลัยเรียนวิวัฒนาการนะคะเรียนกําเนิดสิ่งมีชีวิตตารางเหล่านี้มันกลับมาหาพวกเราแน่นอนนะคะแต่อันนี้ครูปุ๋ยก็ไว้ดูประกอบเล่นๆแล้วกัน โอเคะ okay, เนาะก็เดินทางมาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะ PP8 แล้วแล้วก็เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสรุปสาระสำคัญเนาะที่ตั้งแต่ต้นเลยเราพูดเรื่องสัตว์มาตั้งแต่ PP6 7แล้วก็8 ยาวนานยาวไกลมากนะคะแล้วเราก็อย่าลืมว่าเฮ้ยสัตว์เป็นยูคาริโอตนะเออนะคะมีเซลล์ดมเนนเรียงตัวเป็นเนื้อเยื่อเพื่อทำหนะ้าที่เฉพาะแล้วเนาะสัตว์หาอาหารเองไม่ขออภัยลูกสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้เนาะสัตว์ต้องหาอาหารสัตว์ต้องกินผู้อื่นนะคะดํารงชีวิตเป็นผู้บริโภคเกณฑ์นในการแบ่งนะตรงนี้ครูปุยย้ำไปแล้วนะว่าออกข้อสอบหลายข้อนะลูกนะอะไปดูมาว่าใช้เกณฑ์อะไรได้บ้างแล้วแบ่งสัตว์เป็นกลุ่มใดได้บ้าง นะะจนสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราผ่านเกณฑ์กันมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ต้องมาท่องกันว่าเฮ้ยเก้ากลุ่มที่เราได้แบ่งกันนะคะไล่มาตั้งแต่สัตว์ชั้นต่ำเนาะพอริเฟรานะคะไนดาเรียแพลนที is, ca, ida, oda, oda, e erm ata, ่เฮลมมนเทสมอลลัสกาแอนเนลิดานีมาโทดาอารโทโพดาเอกไคโนเดอร์มาตาและปิดท้ายด้วยคอร์ดาตา ในแต่ละกลุ่มมีคาแรคเตอร์อะไรที่สำคัญมีตัวอย่างสัตว์กลุ่มไหนที่สำคัญนะคะเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังให้ดีนะคะข้อสอบกลางภาคของครูปุ๋ย40ข้อ20คะแนนใช้เวลาในการทำ60นาทีนะคะครูปุ๋ยเชื่อว่าถ้าทุกคนที่ได้ฟังคลิป เนาะตั้งแต่คลิปแรกเลยที่ครูโพสต์ไปจนถึงคลิปนี้มีความตั้งใจฟังตั้งใจอ่านสไลด์อย่างน้อย1-3ถึงรอบเออถึรอบก็ได้นะคะมันจะช่วยให้เราจำได้มากขึ้นข้อสอบเป็นข้อสอบ มีตัวเลือกลูกไม่ได้ให้หนูมาเขียนเองเหมือนกับตอนสอบย่อยนะคะครูปุ๋ยก็เชื่อว่าพวกเราน่าจะทําได้นะคะก็ไว้พร้อให้ทุกคนโชคดีนะคะโชคดีกับมิ d ท e r m นี้ทั้งรายวิชาชีวะและวิชาอื่นด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะสําหรับพี่พี่มหกทุกคนเนาะแล้วเจอกันใหม่หลังเิ d t e r มนะคะสวัสดีค่ะบาย